สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะซอฟมีปัญหาค่ะพื้นที่ตรงนี้ไม่โหลดเลยเกือบไปแล้วเกือบจะได้โรแบ็กเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะมิวเดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอเทมที่มันสแต็กเยอะเกินไปค่ะนี่เลยเพราะว่าโซนที่ถูกขุดออกมาแล้วไม่เข้าสายพานอ่ะกองอยู่เต็มนี้ตรงนี้เลยค่ะเดาว่าเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เราก็เลยกลัวว่ามันจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนก็เลยวางไฟไว้ข้างล่างนั่นเองค่ะแล้วเราก็เลยทำอะไรเล่นๆตรงนี้นิดนึงเนาะลิฟต์อ่ะเอาไว้ขึ้นลงบ้านกำแพงบ้านเรามันสูงไงมันขึ้นลงลำบากอ่ะก็เลยทำลิฟต์ไว้รอบนี้เลยก็จะมีบั๊กแสงด้วยเห็นปะบางทีก็เป็นสีดำค่ะดูสิมาแล้วโอ้โหระบบลิฟต์นี่เขาดีจริงเนี่ยอยากจะขึ้นบ้านเหรอนานไงคะด้วยสงเคราะห์ให้ดีมากๆเลยทีนี้บั๊กแสงแก้ไม่ได้หรอกMinecraft มีแบบนี้เป็นเรื่องปกติอะลงได้โอ้โหดีงามยอดมากเลยเนาะวันนี้มาอัปเดตฟาร์มกันหน่อยดีกว่าย่าดูสิโอ้ยเครื่องเกี่ยวข้าวของเรานี่มันก็ดีจริงมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นฟาร์มสาหร่ายค่ะสั่งหยุดทำงานไปแล้วเพราะได้สาหร่ายแบบเยอะมากๆแล้วก็ล่าสุดในตรงนี้ค่ะเขาหยุดนี่คือแบบตั้งใจหยุดหรืออะไรอยู่ดีๆก็ถูกหยุดค่ะเก็บสินี่ฟาร์มพืชผักของคุณวันละวีพวกพืชอะอย่างเช่นมะเขือเทศมันฝรั่งใช่ไหมข้าวก็ปลูกรวมๆกันในนี้ค่ะเขาก็ส่งไอเทมได้พอส่งเสร็จปุ๊บต้องรอให้เขาหมุนกลับนานไงหมุนกลับได้อย่างจีเนียสค่ะทุกคนคะนี่อะไรเอ่ยคุณอนุวีสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อตกแต่งค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับครัวแล้วก็โรงอาหารแต่ตอนนี้เจ้าตัวไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนเราก็เลยมาเล่นก่อนนั่นเองนี่เขายืนนิ่งอยู่อย่างนี้เลยค่ะคุณอนุวีบอกว่าไม่อยากจะให้แบบข้างบนมันรกเขาก็เลยไปย้ายทำวงจรอยู่ใต้ดินนั่นเองโอ้โหในนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะการตกแต่งเป็นบล็อกๆเลยอ่ะบีทรูทอัดบล็อกไว้เก็บเป็นบล็อกอ่ะมันฝรั่งแครอทโอ้โหหัวหอมก็มีนะเป็นบล็อกไว้เลยแล้วในนี้เขามีอะไรเอ่ยโอ้เป็นพวกพืชผักทั่วไปแล้วตรงนี้ล่ะคะน่าจะส่งพวกพืชผักที่ไม่ได้ใช้อ่ะเข้ามาทำเป็นปุ๋ยค่ะแล้วปุ๋ยถูกส่งไปไว้ไหนล่ะไม่ได้เก็บไว้ที่นี่เนาะอยู่ข้างล่างใต้ดินแน่นอนเลยเราแอบมาส่องกันดีกว่าคือมิวยังไม่ได้เห็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวค่ะรู้แต่ว่าทำอะไรบางอย่างอยู่ใต้นี้เท่านั้นเองสาหร่ายเข้ามาอยู่ในนี้โอ้โหสาหร่าย 27,000 เนี่ยข้าว 30,000 แล้วก็กองข้างล่างนี้สาหร่ายแสนค่ะมีหน้าอะไรหยุดระบบใช่ไหมเพราะได้เป็นแสนเลยตรงนี้เราเคยเห็นแล้วแต่ว่าเขาทำอะไรต่อนะโอ้โหคุณวันมีบอกว่าเดี๋ยวจะตกแต่งทีหลังค่ะตอนนี้คือแบบวางวงจรให้เสร็จก่อนส่งฟางออกมาฟางเอามาทำอะไรกันเนี่ยสตัมอัดเป็นบล็อกไว้อย่าบอกนะตัวนี้เก็บฟางโอ้โหเก็บฟางล้วนๆค่ะได้ข้าวส่งข้าวมาเก็บที่ไหนกล่องใหญ่ตรงนี้อันนี้เป็นกล่องพักข้าวใช่ไหมคะหรืออย่างไรไหนดูสิเอ๋มันไม่ใช่กล่องพักข้าวโอ้ที่ตรงนี้โอ้โหนี่คือคุกกิ้งพอร์ตค่ะให้สำหรับในการหุงข้าวมีกองไฟอ่ะหุงข้าวใช่ไหมหุงข้าวเสร็จแล้วข้าวที่หุงแล้วไปไหนนี่ไงคะโอ้โหข้าวที่หุงแบบสดๆร้อนๆดูดีจริงแล้วก็ส่งข้าวที่หุงมาตรงนี้รวมกับสาหร่ายโอ้ไม่น่าอ่ะคุณมันมีถามเราเรื่องเกี่ยวกับให้แขนกลต้องเอาแขนกลมาไว้ส่งไอเทมนั่นเองจิบแครอทใส่โอ้โหหยิบสาหร่ายใส่แครอทใส่โอ้โหแล้วก็หยิบข้าวใส่ใช่ไหมนั่นน่ะเฮ้ยโอ้ไม่น่าหรอกเฮ้ยเราทำให้แล้วเดี๋ยวนะอะไรเอ่ยตรงมุมด้านนี้นี่แครอทมาแล้วสาหร่ายมาแล้วแล้วข้าวประกอบกันโอ้โหนี่แหละโอ้โหข้าวโหสาหร่าย
ช่นี่คือสิ่งที่หนูอยากกินอยากเคยบ่นกับเขาอยู่นะว่าอยากจะกินมากๆเลยโอ้โหยอดมากอ่ะเขาทำข้าวห่อสาหร่ายให้เราแล้วต้องบอกว่าระบบที่คุณอุนีวางตรงนี้อ่ะมิวก็ได้แค่ให้คำแนะนำนิดหนึ่งนะแต่แบบเขาเป็นคนคิดเองวางเองได้อ่ะสุดยอดไปเลยค่ะมาชื่นชมเพียงพอแล้วได้เวลาไปทำงานของเราแล้วบ้านเรามีปัญหาไอเทมล้นไงล้นมากๆเลยมิวก็เลยจะดูแลรับผิดชอบค่ะเรื่องการจัดเก็บไอเทมนั่นเองเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากล่องของเราอยู่ไหนนะไอเทมที่ล้นใช่ไหมคะอยากจะย้ายไปรวมที่เดียวกันเอ๋โอเคนี่น่าจะมีการสั่งหยุดลิฟไว้อะกล่องหลักๆของเราอยู่ตรงนี้อะเต็มแล้วคือตอนนี้ใส่อะไรเข้าก็ไม่ได้ค่ะต้องใส่จากข้างบนนี้เท่านั้นเพราะว่ากล่องมันเต็มเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้ของบ้านเราเนี่ยโอ้ยนี่คือแบบเครื่องวัดอ่ะจะเต็มอยู่แล้วนะโอ้ยเก็บไว้แบบสุดเลยเนาะเอาล่ะเรามาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าค่ะเอาล่ะเรามาสร้างกันเลยดีกว่าเล็งไว้แล้วว่าโซนไหนจะเป็นโกดังเก็บของใช่ไหมตรงนี้เลยค่ะโกดังเก็บของพื้นที่ก็มีอะไรก็มีเตรียมพื้นที่ออกแล้วด้วยเตรียมไว้พร้อมเลยเหลือแค่ก่อสร้างขอพื้นที่เพิ่มหน่อยนะนิดหนึ่งค่ะขยายพื้นที่มาเลยเป็นฟลอร์เวฟเอาล่ะต้องกว้างมากกว่านี้แบบนี้ยังน้อยไปอยู่นะกล่องเก็บไอเทม 3x3 ใช่ไหมวางเลยค่ะกว้างสุดได้แค่นี้แล้วก็ยาวเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือกล่อง1กล่องนี่คือสุดได้แค่นี้เนาะแต่เราจะวางหลายๆกล่องค่ะเฮ้ยเป็นไงสุดยอดไปเลยค่ะเอ๋มิวมั่นใจนะว่าคราฟไอเทมโวไว้เยอะมากแต่หายไปไหนล่ะเนี่ยอันนี้จริงเตรียมไว้ตั้ง600เลยนะคะสงสัยมีคนเอาไปใช้ก่อนมั้งก็เลยเหลืออยู่แค่นั้นกล่องใส่ไอเทมโอ้โหน่าจะไม่เหลือแน่นอนเลยอะเดาเฮ้ยยังเหลืออยู่128ลิฟที่เราสร้างแบบง่ายๆค่ะก็ใช้ในการเคลื่อนที่ได้ไปมาก็ดีจริงนะเนี่ยขึ้นมาสูงๆเลยแล้วก็อีกชั้นหนึ่งค่ะสองแถวก็จริงนะแต่ว่าชั้นเนี่ยหลายชั้นนะหลักๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมี4กล่องใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่4กล่องนะเพราะตรงนี้อ่ะนี่คือ1กล่อง2กล่อง3 4 5 6 7 8 9 9กล่องอ่ะอันนี้3ชั้นนั่นอีก3ชั้นเนี่ยเป็น6แล้วนะนั่นน่ะก็คือเป็นกล่องจำนวนมากที่แบบเหมือนหน้าตารวมกันเป็นกล่องเดียวนั่นแหละค่ะยอดเลยเนาะอุ๊ยนี่แหละการจัดเก็บไอเทมแต่ตอนนี้กล่องเรายังมีปัญหาใช่ไหมเพราะกล่องแต่ละกล่องค่ะมันแยกกันทำงานอยู่ที่กล่องนี้มีดินกล่องข้างบนนี้อ่ะมีท็อตกล่องตรงนี้อ่ะมีไข่ไก่ค่ะสังเกตดินท็อตไข่ไก่แยกกันอยู่อย่างนี้ไม่ดีค่ะ Inventory Connectorเชื่อมต่อกล่องทั้งหมดให้เสมือนเป็นกล่องเดียวกันนั้นไงคะเห็นทุกอย่างอย่างนี้แหละมันถึงจะยอดเยี่ยมกว่าแต่ตอนนี้แบบเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไอเทมเต็มใช่ไหมทำอะไรได้ต้องทำเลยอะรีบย้ายก่อนเลยโอเคเล็งพื้นที่ได้อะเนาะเราจะให้ส่งไอเทมจากกล่องตรงนี้ใช่ไหมคะไปทางนู้นเนื่องจากไม่ไกลมากก็เลยคิดว่าใช้สายพานก่อนแล้วกันคุณทำคลังเก็บของอ่ะเนี่ยใช่แล้วจะส่งไอเทมมาแบบตอนนี้ใช้ระบบง่ายๆก่อนค่ะใช้สายพานเอาฮะส่งด้วยสายพานเลยเหรอทำไมอ่ะไม่ไม่ไกลไปเหรอมันต้องจัดให้เสร็จก่อนนะคุณวันดมีเพราะว่าไอเทมมันเต็มไงคะตอนเนี้ยเดี๋ยวทำระบบที่ดีขึ้นให้แต่ตอนนี้เอาสายพานแบบย้ายกล่องก่อนเนาะอ๋อสายพานเหรออืมได้อยู่โอ้ยสายพานยาวเป็นกิโลเลยวะเนี่ยโอ้ยนี่ไม่ได้ว่ากิโลมันไม่ได้ข้ามโลกขนาดนั้นชิวๆเฮ้ยแต่มันก็ดูยาวเหมือนกันนะอย่าดูถูกพลังแห่งสายพานนะคุณวรรณวี
มันก็ยาวแหละแต่มันไม่แหลกใช่ไหมสายพันธุ์ยาวๆหนูทำเสร็จเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าจะแหลกหรือเปล่าเชื่อเธอว่าแค่นี้ไม่ยาวหรอกแต่นี้มันมียาวกว่านี้เหรอเคยมียาวกว่านี้ด้วยเหรอใช่แค่นี้เรียกว่าจิบจิบโอ้นี่ไงเฟรกมีตั้ง100 กว่าต้นแล้วนะปะทูเห็นแล้วไปแอบส่องมาหมดแล้วเหรอเออมองปุ๊บรู้ปั๊บรู้หมดว่าทำอะไรไว้ตรงไหนอะไรยังไงเออเขาก็จีเนียสดีนะขนาดนั้นเชียวเหรอใช่แต่ดูมันวุ่นวายมากเลยเอาโรงงานมันก็ต้องอย่างนี้เลยดูวุ่นวายโอ้ทำนี่แบบผสมรวมกันมันก็จบไปนานแล้วเอาต้องมีแบบแยกๆบ้างเออถังพักแต่ข้าวห่อสาหร่ายทำไมใส่แครอทล่ะนั่นน่ะสิมันในสูตรค้ามันเป็นแครอทอ่ะผมก็งงเหมือนกันปกติมันจะเป็นแตงกวาอ๋อเกมนี้มันไม่มีแตงกวาเหรอสงสัยไม่มีแตงกวาก็เลยใช้แครอทแทนนั่นน่ะสิคงไงอย่างนั้นอ่ะก็จะได้เป็นผักที่กรอบที่สุดที่จะกินดิบได้หรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นตอนแรกก็งงเอ๊ะมันแครอทเหรออย่างน้อยกินได้ก็พอแล้วฮะโอ้ทำไมมันค้างอยู่1บล็อกโอ้โดนเข้าไปเลยเคลียร์อย่างไวแน่นอนถึงไหมไม่ถึงหรอกเฮ้ยเขามีของช่วยได้โอ้โหไกลเกินเอ้ยมีคนฆาตกรรมเกือบตุยไม่มันบันไดพังเฮ้ยมันจะพังได้ยังไงเมื่อกี้คุณวันวีวางซ้อนกันไงมันก็เลยจะพังเมื่อกี้แบบเหมือนเห็นมือฆาตกรกำลังสะกิดเก้าอี้อยู่มันอดไว้ได้อ่ะคุณวันวีเมื่อกี้นะมันอดไว้ได้อ่ะแค่สงสัยว่ามือเราจะถึงไหมอ่ะแค่นั้นแหละถึงแน่นอนเฮ้ยแต่เขาไม่ตายหรอกเดาแล้วว่าชุดเอ็นชาร์ดไว้แล้วนั่นใช่ไหมเกือบตุยเลือดเหลือ3 ดวงโอ้ยยังเหลือเยอะอยู่มีคนแอบโกรธนะแย่แย่แย่ไม่คุณมันมียืนตรงกับดักเองนะกำลังมองหาแบบเอ๊ไอ้เทพนั้นมันชื่อว่าอะไรนะเขายืนบนกับดักเองนี่เย่เย่เย่เฮ้ยขึ้นได้ไหมนั่นเดี๋ยวอย่าไปพังสิ่งก่อสร้างนะเดี๋ยวกำลังหาอยู่ว่าจะขุดออกทางไหนดีทางนี้แหละมั้งเฮ้ยไหนดูสิเฮ้ยนั่นแหละก็ขึ้นมาเลยตรงนั้นแหละถูกต้องแล้วขึ้นได้โอ้โหอันนี้มันแบบบั๊กแตกอ่ะลิฟต์ตรงเนี้ยบังแสงคืออะไรบักแสงบักแสงเนี่ยสีขาวกลายเป็นสีดำอ่ะอ๋อใช่มันบักแสงนิดหน่อยได้เวลาส่งแล้วไปไหนดูซิมันจะเป็นยังไงกันนะนี่ทำอะไรนี่พยายามจะวางเหรอโอ้เยอะจริงเดี๋ยวแล้วทำไมมันถึงมาช้าตรงนี้ล่ะโอ้เราโรบินโอ้กระจายเพลงบันอย่างเท่าเทียมเลยนะเนี่ยดึบ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 ค่อยๆไปเฮ้ยปลาบินปลาบินดูสิเก็บเข้าทุกกล่องว่าต้องดูดีอย่างนี้แหละคุณวันวีมันถึงจะเรียกว่าจีเนียสนึกถึงนะเนี่ยสายพานในโรงงานขยะรีไซเคิลเลยโอ้โหสายพานโรงงานไหนมันก็ดูดีนี่แหละมันต้องว้าวแบบดูดีจะตายไปดูสิเราเห็นเลยนะว่าเป็นแบบดูเพลินน่ะให้ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งชาติก็ทำได้อะตอนนี้นั่งดูของไหลอ่ะใช่มันเพลินดีนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าสมมติเลื่อนอันนี้ออกมาจะเป็นยังไงไหนจะทำอะไรถ้าเลื่อนอันนี้ออกมาจะเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรค่ะก็แค่เลื่อนได้ส่งไอเทมได้ไม่เห็นนะหรือไม่ถึงจะทำอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วก็เอาเส้นอันเนี้ยเกินมาตรงนี้เลยมันจะเป็นยังไงมันก็เข้าตัวแรกสุดอะอยู่แล้วอะหรอใช่มันก็จะมาตัวแรกก่อนอยู่แล้วฮะอันนี้กดคลิกขวาได้ใช่ไหมอันนี้มันก็แค่หุดไป1 อันโอ้ยถ้าเสียงพังมาก็แกเองนะเดี๋ยวลองดูกันทำไมไม่ไปหยุดสายพานล่ะเห็นไหมอ๋อตรงนั้นเชื่อมกับอันนี้ด้วยหรอใช่ไหมไม่ใช่คุณมันก็ต้องมีตัวสายพันธุ์ตัดก่อนไงคะ
ตัวอันนี้ตัวแกนมันไม่มีใช่ไหมตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแกนหมายถึงคุณวันบีจะทำยังไงจะทำให้มันเข้า4ตัวนี้พร้อมกันเหรอถ้าอันนี้เต็มใช่ไหมก็จะอันต่อไปไปอันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ใช่คือเนี่ยด้วยความสามารถของเจ้าตัวอุโมงไอเทมเนี่ยเมื่อมันเข้าสายพานอันใดอันหนึ่งค่ะอุโมงนี้จะนับว่ามันเข้าสายพานเดียวกันทั้งหมดค่ะและทีนี้มันก็จะแบ่งกระจายกันเองค่ะตัวเนี้ยคือตัวที่เชื่อมสายพานสี่เส้นอะให้กลายเป็นเส้นเดียวกันฮะนั่นอะไรอะอยู่ในน้ำอะอะไรไม่รู้ตัวอย่างยาวๆเลยอยู่ในน้ำอะงูหรือเปล่าอย่าบ่นนะว่าเป็นจระเข้จระเข้จระเข้ก็ไม่น่าจะยาวขนาดไม่รู้มันตัวอะไรมันใหญ่เอ๋ตัวอะไรเนี่ยปลาดุกคุณวันวีปลาดุกฮะปลาดุกไอ้ปลาดุกตัวใหญ่ที่เราเคยเห็นน่ะฮะทำไมปลาดุกตัวมันยาวขนาดนั้นเลยก็ที่เราเคยเห็นในมอดเคซี่คราฟไงตัวใหญ่ๆอะมันก็ตัวใหญ่แหละแต่มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ามันก็ใหญ่สิค่ะมันก็ใหญ่แบบที่เราเคยเห็นน่ะใหญ่ๆอะกินพื้นที่ประมาณ3บล็อกอะอ๋อนึกว่าแบบไก่เป็นแบบ 10-20 เมตรอ๋อโอ้ยมันก็อลังการไปอันนี้ไงอะไรอ่ะ In the name only คืออะไรเอ้าอันนี้ข้าเต่าค่ะเขาก็เลยบอกว่าเต่านะมันเป็นแค่นักล่าเฉพาะชื่อมันเท่านั้นที่ไหนล่ะถ้าเราโดนมันก็โดนดาเมจจะตีปลาดุกอ่ะแต่ตีเต่าตายเต่าไอ้เต่าอลิเกเตอร์นะใช่อ่ะเนื้อปลาดุกย่างเพิ่มค่าอาหาร2หลอดครึ่งมีทำได้แค่อย่างเดียวเหรอแค่นั้นเลยค่ะไม่มีเอาไปทำเมนูอื่นได้ด้วยไม่มีแค่นั้นไม่มีว้าน่าเสียดายจริงๆปลาดุกหั่นแล้วไปย่างเพิ่มค่าอาหาร2หลอดได้แค่นั้นเลยน้อยโอ้โหแค่เนื้อย่างเฉยๆอ่ะต้องบอกว่ามันทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามดแผงนี้ค่ะไม่ค่อยได้เอามดอาหารเข้ามาเยอะเท่าไหร่อ๋อเอามาอยู่มด2มดเองมั้งแค่นั้นมันก็เลยทำอาหารได้แค่นั้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตอนนี้เรามี4ใช่มั้ยเอาสัก8แล้วกันน่ะให้มันคาบของคุณวันบีคาบของแล้วเซิร์ฟค้างหรอเออเวลามีก็คือมันพยายามค้นหาของเหรอใช่ดูนะโอ้นี่สั่งคาบอ่ะค้างใช่มั้ยใช่ใช่ oh. สั่งครับแล้วค้างเลยแสดงว่าปัญหาไอเทมแบบอยู่ไหนอยู่ไหนบ้างโอ้พูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่อยากค้างเราต้องห้ามครับเองหรอใช่เราต้องใช้ระบบครับแบบออโต้อะในการครับไอเทมอะแบบนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยแบบนี้มีปัญหาอ่าฮะแต่ครับทีละชิ้นมีปัญหาไหมอันนี้คือปะทูครับเป็นกองใช่ไหมใช่อะครับทีละเป็นกองถ้าเป็นชิ้นก็ปกติอ่ะคุณมนวีแต่ครับเป็นกองอันนี้คือแบบตั้งมาแบบเยอะๆเลยอ่ะกดชิปคลิกอ่ะมันก็เลยมีปัญหารู้สึกหน่วงเลยใช่ไหมใช่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวกองสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะแน่นอนกล่องพวกนี้น่ากลัวมากแต่ก็มอดนี้น่าจะออกแบบระบบมาแล้วแหละว่าอย่าไปเลยอย่าไปคราฟเองแล้วต้องคราฟออโต้สิอุตส่าห์มีเครื่องจักรมาแล้วเอามาคราฟสิใช่เลยมาสร้างเครื่องขุดอัจฉริยะกันดีกว่าค่ะแน่นอนสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะรถรางอัจฉริยะเครื่องสร้างรถรางของจำเป็นต้องใช้มาเริ่มกันเลยค่ะก็วางรางแบบชั่วคราวไว้ก่อนนี่เลยตัวนี้แหละคือตัวอัจฉริยะค่ะล็อกทิศทางการสร้างเขาง่ายมากเลยค่ะเราก็แค่วางสิ่งก่อสร้างด้านบนเนี้ยจะวางแบบไหนก็ได้อะสมมติเราวางสักตีแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็วางเครื่องขุดดูซิแบบนี้ค่ะต้องมีกาวไม่งั้นจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะลิงกาวไว้แล้ววางไม้คานลงไปเอาเครื่องเรียบร้อยจากนั้นเปลี่ยนจากไอเทมให้กลายเป็นเอนทิตี้ค่ะฉบับพกพานี่เสร็จแค่นี้เองอ๋อนี่คือวางเครื่องขุดไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะก็แน่นอนใครมันจะไปสร้างตรงนู้นเราก็ต้องสร้างตรงนี้ก่อนสิโอ้นึกจะไปสร้างตรงนู้นเลยก็เลยเดินมาอ่ะจะขุดตรงนี้เหรอเอ๊ะไม่น่าใช่โอ้ไม่อ่ะมันต้องเริ่มจากบิ้วโครงสร้างก่อนเดี๋ยวจะยืนดูระหว่างกินข้าวตามสบาย
ไม่เข้าใจอะไรถามได้ครับจานครับแน่นอนต้องบอกว่ากว่าจะทำได้ขนาดนี้นะผ่านความทรมานมาแล้วในทุกรูปแบบผู้มีประสบการณ์นักแรมปีนี่อยากรู้ความแรงโดดลงไปได้เลยความสูงไม่ถึงตรงนี้วะทูก็นั่นแหละก็บอกแล้วมันต้องใช้ดิวเยอะๆแต่ว่าได้แค่นี้เบื้องต้นก็พอแล้วอ่ะประมาณนั้นแหละอันนี้คือเน้นลึกไว้ไงฮะอ๋อดูไปว่าพลังงานหมดขุดไม่ได้โอ้ย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 ล่วงตายไหมปั่นไม่เข้าไม่โดนน้ำไม่เหรอนึกว่าโดนนั่นน่ะแต่ไม่โดนมีแค่ดาเมจตอนเตะถ้าเป็นใบเลื่อยไม่เหลือนะนั่นน่ะคุณวันวีใช่ถ้าเป็นใบเลื่อยผมตุยไปแล้วโอ้โหไม่ต้องถ่ายเองอ่ะดีแต่นี่วางลึกไปหน่อยเขาก็เลยไม่ยอมถ่ายข้างบนให้แต่ระวังอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาทำให้มันถ่ายข้างบนให้เราชอบแล้วสิดีนะนี่อ่ะยืนหนึ่งขุดไปเลยแล้วข้างหน้ามันจะไม่ลงน้ำเหรอหือโอ้โหระดับนี้จีเนียสนู่นอ่ะข้ามไปยังภูเขาก้อนนู้นได้เลยเหลือเชื่อจริงเขาออกแบบมาดีว่านี่แขนกลอันแรกอ่ะใส่ฟิลเตอร์ไปเป็นคอบสโตนเขาก็จะวางหินให้เราเรื่อยตัวที่2วางรางรถไฟให้เราเรื่อยๆแล้วตัวนี้คอยตักรางรถไฟขึ้นมันก็จะเป็นลูปออโต้เดี๋ยวปัญหาคือถ้ามันไปตรงนั้นประตูจะเก็บยังไง ดีไหมล่ะดีจะตายเห็นไหมโอ้โห เรียบเนียนแต่ถ้าเรามีดริลมากกว่านี้ค่ะเราแบบเครื่องขุดขนาดยักษ์ไถทีเดียวจบได้เลยนะคุณวันวีตะปีต้นวางไปสะกิดด้วยความรักเบาสะกิดด้วยความรักด้วยนะมันต้องโดดชนสักหนึ่งทีโอ้โหไหนเอ่ยอันนี้คือมันไหนนั่นไงมันเลยรู้ไหมตัวเครื่องจักรมันยาวแต่พื้นที่ที่วางมันไม่มีรางรถไฟให้มันก็เลยไปต่อไม่ได้อันไหนดูสิตะกิดไปแล้วอ้าวทำไมอยู่ดีๆมีก้อนหินติดตรงนี้ด้วยนะเนี่ยมีก้อนหินติดเครื่องจักรด้วยกาวน่าจะเลยใช่ผมเห็นอยู่มีก้อนหินกับก้อนโคอยู่เสียงแบบตึ๊ดโอ้โหไวขึ้นเยอะใช่หุ่นด้วยความไวเลยแหละแล้วก็ยอดมากไหนเดี๋ยวเราช่วยตัดไม้อ้าวตัวนี้ไม่ไปด้วยมันสูงไปไม่อยากจะคิดถ้าเราเอาไอ้เจ้าแทงตัวนี้คุณวันบีไปเก็บที่บ้านเราจะได้ทรัพยากรขนาดไหนสบายเนาะเอาเบาะนั่งด้วยไหมเดี๋ยวจะวางเบาะนั่งให้แล้วมานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต้องก็ได้เดินจะได้เดินดูด้วยนี่มานั่งดูเครื่องจักรเลยน่าจะสบายได้ขนาดนี้ใช่เราก็ยืนตรงนั้นแล้วเราคอยเคลียร์ต้นไม้ก็ได้นี่คุณวันบีเอ้ยคิปเปอร์ระเบิดโอ้แต่โชคดีเป็นเอนติตี้มันก็เลยไม่ส่งไม่สะเทือนผิวซอมบี้มาเต็มเลยมั้งนี่ซอมบี้มันจะโดนดาเมจไหมไม่โดนเขาโดนเครื่องบดเหรอเฮ้ยโดนอัดบล็อกไงนี่มันกำดักจับมอนเตอร์ชัดๆแต่มันใช้งานได้เลยนะมันคิปเปอร์ตัวอะไรเนี่ยคิปเปอร์ก้อนหินเหรอคิปเปอร์ก้อนหินมันทำอะไรเราไหมเขาน่ารักเขาไม่ทำอะไรเราเลยคุณวันวีโอ้ยไม่ทำอะไรที่ไหนล่ะโดนดังตึ้มอ้าวนี่คือแบบเริ่มหมดพลังงานแล้วเหรอทำไมไม่ไปไม่มันน่าจะโดนเบียดอ่ะน่าจะเจ้าหมอนี่เบียดไว้อยู่อ่ะอ๋อโดนซอมบี้เบียดอ่ะใช่แต่ไอเทมออกจากรถแรงอัจฉริยะเรานี่วางไปเลยค่ะเรื่องของเราแล้วก็สายพาน
วาเลนไทน์ดึงมาเลยค่ะเอ๊ะอ้าวไม่ใช่สิมันเบี้ยวไม่ใช่เส้นนี้งั้นเส้นนี้ค่ะส่งไอเทมออกน้ำจ่ายมาเลยค่ะเพียงแค่เรายกรถรางอัจฉริยะเข้ามาวางที่รางตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งไอเทมออกได้โอ้โหที่มันรางรถไฟเอามาคืนไหนดูสิโอเคเพราะเร็วเอามาคืนค่ะโอ้แต่ที่เหลือก็จ่ายมาได้แน่นอนของเขาระบบเก็บของอย่างเรียบร้อยอ่ะจีเนียสสุดๆนับอย่างคร่าวๆ1 2 3 4 5บล็อกที่6วางเลยค่ะเอาล่ะแล้วเราก็วางไปสะกิดเบาๆด้วยความรักแค่นั้นไปละเริ่มกระบวนการขุดแถวใหม่ค่ะโอ้โหไปอย่างไวเดี๋ยวสายขาดสายขาดลืมคุณวันดูบีลืมใส่รางรถไฟให้แล้วก็ลืมใส่คอมโพสต์โตนให้มันก็เลยไม่มีคอมโพสต์โตนใส่คือแบบต้องมีคอมโพสต์โตนอย่างน้อยสักหนึ่งกองรางรถไฟอย่างน้อยสักหนึ่งกองใส่ให้เขาอะไวจัดๆอะเพราะมันได้บูสต์สปีดแล้วมันไวกว่าเดิมแล้วเนี่ยคุณวันดูบีจริงเหรอใช่ไหมอ้าวตอนนั้นเราใช้เวลาขุดตั้งนานตอนนี้มาครึ่งทางแล้วค่ะเฮ้ยทำไมรางมันเยอะเหรอมันก็เลยใช่เหมือนว่ารางเพราะว่าเร็วมันเยอะกว่าเดิมอ่ะมันก็เลยบูสต์อุกแบบไอ้นั่นมากอ่ะอ่าฮะเหมือนแบบมันมีแรงส่งไปเยอะในทางนั้นใช่เฮ้ยอีกประมาณ5บล็อกเสร็จตำแหน่งที่เราถึงอ่ะไวมากเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมไม่วางต่อลางหมดหรือเปล่าหีอ๋ก้อนหินหมดเหรอไถแล้วไม่ได้ก้อนหินโอ้ผ่านแต่ดินเยี่ยมให้ก้อนหินน้อยไปอ่ะเขาก็เลยผ่านแค่ดินแต่ว่าก็มาจะถึงแล้วเนี่ยเหลืออยู่ห้าบล็อกเองค่ะเฮ้ยดีงามนี่ปะทูไปเจอเมนูนี้มาเมนูอะไรคะนี่ไม่ปทูไม่ต้องกดดูปทูรู้แล้วว่ามันคืออะไรเมนูอาหารม้าอาหารม้าเหรอใช่อ๋อเหรอเฮ้ปทูชอบกินแครอททองคำไงไม่คือแบบแค่เห็นหน้าตอนทิ้งลงพื้นรู้เลยนี่มันคืออาหารม้าอ๋อเหรอเฮ้ชอบกินนึกว่าเป็นอาหารคนสิเอ้ยอันนี้คือตั้งใจจะให้กินจริงหรือว่าแค่หยอกเล่นไงอ้าวก็นึกว่าเป็นของกินจริงเค้าตรงคำวันนี้มันอาหารม้าเหรอเซตอาหารม้าเหรอเนี่ยใช่ไม่มันเขียนไว้อยู่แล้วเนี่ยเหรอมันไม่ได้อ่านเลยผมเห็นรูปลักษณ์เอ้ยมันดูเท่ไม่เวลาให้ม้าค่ะม้าก็จะวิ่งไวขึ้นแล้วก็กระโดดสูงขึ้นโอ้แต่เมื่อกี้คุณวันวีรู้สึกว่าเราสามารถเปิดกระเป๋าเพื่อนได้นะระหว่างที่เพื่อนสะพายอยู่เหรอเฮ้ยจริงขโมยของได้คือยังไงเดินไปแล้วกดที่ขวาที่หลังอ่ะใช่ดูดิกดสิกดสิเออได้จริงเฮ้ยไหนๆๆขอตรวจดูของที่ปกติหน่อยสิเอ๊ะมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ฉันที่จะบอกว่ามีของให้ขโมยไว้เนี่ยคุณวันวีอยากได้ไหมคุณวันวีอยากได้ถามคุณวันวีเอาชาโคมาหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ย เราจะไปดีรอบนั้นกันมากกว่านะ โอ้ยแต่วันนี้มันก็เฟี้ยวฟ้าวเหลือเกินแล้วก็เครื่องขุดมาถึงนี่แล้วเนี่ยกำลังตัดไม้เลยเครื่องขุดที่ดีงามมากอย่างโล่งเคลียร์อย่างไวอุ้ยพอรู้สเต็ปมันก็สบายแล้วน่ะนี่ไงกว่าถ้าเป็นเราไถเองกว่าเราจะไถพื้นที่ตรงนี้หมดน่ะจะใช้เวลานานเท่าไหร่คุณวันวีชั่วโมงอ่ะอันนี้เหรอไม่กี่นาทีหรือว่านี่คือการใช้งาน AI อย่างนั้นเหรออะไรคือ AI แค่เนี่ย AI ยุคใหม่ไงเออให้มันแบบวาดภาพให้แต่เราก็มาตกแต่งภาพต่ออีกหน่อยโอ้ มันก็ดีงามนะนี่ไงเสร็จแล้ว ให้มันปูพื้นให้เราเลยไหมแบบปูพื้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไร แต่เรามีบล็อกพอจะปูพื้นสีอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะยังไม่ได้วางแผนเลยแค่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นพวกโรงงานสำหรับปั๊มอุปกรณ์พื้นฐานอะแล้วโรงงานมาถูกจะปูพื้นอะไรเป็นดินอ่ะ
รู้ได้ไงดันใช่อีกเดาเล่นๆดันถูกอีกทำไมคุณมันไปถึงเดาว่ามันเป็นพื้นดินล่ะมีเยอะเดาข้อแรกก่อนเลยมันมีเยอะใจแล้วพื้นดินหรือเปล่านะพื้นดินแน่นอนอะอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ตรงนี้มันก็เป็นพื้นดินแล้วไงฮะแล้วแบบหญ้าเขียวๆสวยๆโอ้โหสวัสดีครับอันนี้คืออะไรซอมบี้กดจองเหรออ๋อซอมบี้หนองน้ำค่ะตีมันสิฉันทำให้มันไล่ทำไมเอาก็ได้ว่าประตูจะดูมันโอ๊ยโอ๊ยอ้าวโอ๊ยโดนพิษกับโดนสโลโอ้โหพวกมันตายมันแจกดีบัฟด้วยโชคดีที่ไม่โดนโอ้ยแย่แย่ไม่นะมันไม่ได้ตายเพราะแจกนะมันเหมือนตบโดนคุณวันบีหรือเปล่าไม่มันมีบัฟอยู่ที่พื้นครับมันมีบัฟที่เป็นปลดยาเหมือนแบบที่ประเภทโยนอะแต่ทำนี้ไม่โดนนะคะขนาดอยู่ไม่ได้ไกลอะโอเคมันเหมือนมาแบบบรรจุกระสุนอะรีโหลดบรรจุกระสุนก้อนหินกำลังรถไฟเรียบร้อยนี่ไงรีโหลดกระสุนยกขึ้นเตรียมพร้อมเพื่อไปวางแล้วจะเข้าไปทำไมเขาจะไปเข้าไปได้โดนเบียดทำไมเครียดเดินเครียดเดินตามเนี่ยดูการขุดอย่างใกล้ชิดอ๋อนี่มันหิมะโปรยปรายโอ้โหหิมะโปรยปรายแต่เป็นหิมะสีเทาอ่ะเอ๋มันเรียกว่าหิมะเหรอหิมะแต่หินลงใส่หัวมากกว่ามันก็เหมือนหิมะนะฝนหยุดตกพอดีเลยค่ะในวันนี้ค่ะเราก็ถ่ายพื้นที่ได้แบบเกือบโล่งแล้วนะเหลือแค่โซนนี้อีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะปุ๋ยเป็นวันที่ไถพื้นที่ได้แบบไวมากในอนาคตเนี่ยเราจะมาสร้างตรงนี้เป็นฟาร์มสำหรับไอเทมพื้นฐานของที่ต้องมีในมอดครีเอทค่ะเวลาอยากหยิบจับอะไรก็จะได้ใช้ง่ายเนาะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ